กันเลยนะครับอ่ะข้อที่7นะครับเขาบอกว่าในจํานวน R เนี่ยแทนเซตของจํานวนจริงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับว่าข้อใดถูกผิดเหมือนเดิมครับความสัมพันธ์ในที่นี้ครับพิงจะได้ว่าอะไรเฮ้ยคูณดับ xy ปะคูณดับ xy คือ R คูณ R R คูณ R ในที่นี้คือเป็นจํานวนจริงอะไรก็ได้โดยที่มีข้อแม้ว่าอะไรนะ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ4อย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าควรใช้อะไรนะมันเป็นอะไรลูกกราฟวงกลมอันเนี้ยหนูจะต้องใช้ความรู้ที่ชื่อว่าภาพตัดกลวยครับแล้วมันเป็นสมการอะไรที่มันกำลังสองบวกกันไม่มีเศษส่วนก็คือวงกลมกำลังสองคู่เพราะฉะนั้นพี่ได้ละถ้าเราเทียบนะจากสมการวงกลมนะครับอันนี้พี่เขียนให้ก่อนนะครับโดยเริ่มจากเลยนะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยนะ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับอะไรนะ r กำลังสองบวกสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออะไรสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือ x ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย y ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับสองกำลังสองพอจบเป็นสี่ใช่ไหมโอเคเพราะฉันพี่ได้ละ HK คือ0 0ป่ะ R คือ2ป่ะวาดกราฟลูกสมการวงกลมหนูรู้อยู่แล้วว่าวงกลมอ่ะเป็นฟังก์ชันมั้ยไม่เป็นหรอกไม่เป็นโอเคครับอันนี้พี่เขียนก่อนนะ0 2แล้วก็อะไรนะลบ2 0แล้วก็0ลบ2โอเคครับคำถามแรกของพี่นะคำถามแรกของพี่นะพี่ถามต่อเขาบอกว่าอะไรนะไอเนี้ยเราลากตัด1เส้นอ่ะขนาดแกน y ตอบทันทีเลยว่าไม่เป็นฟังก์ชันแน่นอนแต่มีข้อแม้จนบอกว่าอะไรจนบอกว่าเฮ้ยทำไมนะทำไมนะ x กับ y คูณกันต้องมากกว่า0ด้วย x กับ y คูณกันต้องมากกว่า0ด้วยคําถามแรกของพี่จิวครับ x กับ y คูณกันต้องได้มากกว่า0คือบริเวณไหนบ้าง x กับ y ที่มากกว่า0แสดงว่ามันก็ต้องเป็นบวกบวกไม่ก็ลบลบป่ะใช่ที่คูณกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิวได้ออกมามันคือกราฟโค้งตรงส่วนนี้กับโค้งส่วนนี้ซึ่งถ้าน้องๆลากเส้น1เส้นตัดกันตรงเนี้ยมันอาจจะโดนตัด2จุดได้โดนตัด2จุดได้แต่ปัญหาของเราต้องเช็คก่อนว่าตรงเนี้ยมันเอามั้ยไอ้ตรงรอยต่อตรงนี้งั้นวิธีการเช็คก็เนี่ยเริ่ม0 2กับ2 0ปรากฏ x เป็น0เอาคําว่าก่อนนะ x เป็น0 y เป็น2ไปนั่งคูณเลข0คูณ2ได้เลย0 0มันเอามั้ยไม่เอาก็ต้องเป็นเปิดเนาะเป็นโป่งๆเพราะมันบอกว่า xy มากกว่า0ถูกมั้ยมันได้0มากกว่า0พอดีอย่างงี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับก็ต้องเก็บไว้ก่อนถัดมาข้างล่างก็ไม่ได้อีกปะไม่ได้อีกเช่นเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่พี่จิวได้สตาร์ทเริ่มต้นไม่ว่าจะซ้ายขวาน้องๆจะได้เป็นเปิดเป็นเปิดเป็นเปิดหมดตามทันนะเพราะฉะนั้นตอบพี่ได้หนูจะได้เป็นเปิดอย่างนี้ช่วงประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วงประมาณนี้โอเคยังไงก็ไม่มีทางโดนเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้เป็นฟังก์ชันครับทันไหมทันครับงั้นแปลว่าพี่ตอบข้อกอไก่ถูกต้องครับกอไก่ถูกต้องนะโอเคครับถัดมาไปดูต่อข้อที่2นะครับเขาบอกว่า fx ในที่นี้คือก้อนนี้ทั้งก้อนถัดมานะแล้วไงต่อ gx คือก้อนนี้ทั้งก้อนโอเคหนูรับทราบแล้วมี fx กับ gx เป็นฟังก์ชันแยกช่วงเขาถามอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปนั่งแยกก่อนความยากนั่นคืออินเวอร์สที่แบบฟังก์ชันแยกช่วงและเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบแทนภาพผิดเดี๋ยวพี่ขอเช็คหนูว่าโดนไหม gf อินเวอร์สก่อนของ25คำถามของพี่จิวคือพี่ครับโจทย์แม่งมันตรงกันไหมลูกโจทย์มันให้ f มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้โจทย์ถาม f inverse มันคนละตรงข้ามกันใช่ป่ะถ้าตรงข้ามต้องทำอะไรเท่าหลังแทนหน้าถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แม่งชอบคิดแบบนี้ลูก25มันตรงเงื่อนไขไหนเงื่อนไขล่างป่ะเพราะว่า x มันมากกว่า25แล้วหนูคิดแต่ข้างล่างซึ่งมันผิดนะมันแทนกันไม่ตรงกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวตรงข้ามกันถ้าใช้สูตรลัดของพี่จิวคือเราจะต้องนั่งไล่ก่อนนั่งไล่แบบไหนหมายถึงว่าเราต้องเช็คทั้ง2กรณีแทนทั้งคู่แล้วดูว่าเงื่อนไขไหนที่มันตรงสมเหตุสมผลถ้ามันไม่ตรงห้ามใช้อันนี้ระวังพลาดนะครับอันนี้พี่ขอเตือนด้วยนะถัดมาขอไข่นะครับมาดูวิธีลัดของพี่เหมือนเดิมครับพี่ใช้แค่ตรงบริเวณนี้เสร็จแล้วเราไปคิดต่อก็คือใช้คำว่าเท่าหลังแทนหน้าครับโดยที่พี่จิวจะไล่อย่างนี้ก่อนโดยที่ใช้ก็คือเขาบอกว่าด้านหลังซึ่งด้านหลังของพี่จิวก็คือเอาตัวกรณีที่หนึ่งก่อนเนาะพี่เขียนว่าเป็นเคสหนึ่งแล้วกันเคสบนโอเคครับเพราะฉะนั้นได้เป็น25ทำไมนะเดี๋ยวนะ25เท่ากับ x ลบ2เนาะโอเคครับ x เดียวได้27ป่ะซึ่งเราเช็คก่อนไปแทนด้านหน้าไปแทนด้านหน้ายังไม่ต้องแทนเลยแต่เงื่อนไขมันทำไมนะไม่ต้อง x ต้องทำไมนะน้อยกว่าเท่ากับ0ป่ะอือฮึใช่ก็เลยถือว่าผิดโอเคครับพี่จิวก็จบละ1ก้อนครับอย่างไวเลยเสร็จแล้วไปต่อแสดงว่าใครข้อนี้โชคดีมากใครที่แม่งใช้กรณีตลอด25เท่ากับ x กำลัง2และโจทย์บอกว่าอะไร
กำลังสองใช่ไหมยี่สิบห้าได้ไปเลยห้าห้ากำลังคูณลืมบวกลบห้าปะใช่แสดงว่าตัวที่ใช้ได้ก็คือบวกห้าก็คือบวกห้าอ่ะโดย x ต้องมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยใช้ได้แค่นี้ x มากกว่าห้าและพี่เอาไปแทนต่อด้านหน้าลูกด้านหน้ามันคือ fx เฉยๆปะ fx เฉยๆก็เพราะฉะนั้นก็เลยได้ละเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นพี่จึงก็เลยได้ต่อเหลือไปเลยนะ g ห้าปะเนี่ยแทนต่อซึ่งวิธีนี้แม่งไวมากเลยนะถ้าเกิดใครใช้ทำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วไงต่ออ่ะอันนี้พูดเดียวกันละ g กับ g ตรงเนี้ยเหมือนกันละข้างบนตรงนี้ g กับ g ตรงเนี้ยเหมือนกันละทำไงต่ออ๋ออันนี้พูดเดียวกันหน้าแทนหลังใช้เท่าหน้าแทนหลังครับผมคำว่าพูดเดียวกันของพี่นะครับอันนี้ต้องเรียนมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเท่าหน้าแทนหลังถ้าเป็นคนละพวกมันคือตัวตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็น 3x ลบ 1 เท่ากับ 5เนาะเพราะฉะนั้นพี่ได้ละx เดียวได้3เท่ากับ6เนาะ x เดียวได้2ป่ะใช่ x ก่อนได้2ก่อนแล้วไปแทนด้านหลังก่อนด้านหลังของเราคือ2คูณด้วย2กำลัง2แล้วไงต่อเนาะบวก3คูณ2ป่ะใช่โอเคครับสิ่งที่พี่ได้ออกมาคือสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คือ8บวก6ตอบ14ป่ะใช่ครับซึ่งข้อนี้เขาถามว่าอะไรอ่ะตอบ14ก็ถูกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยตอบกอและขอครับเอ้ยกอและขอที่ถูกต้องครับข้อหนึ่งโอเคนะครับต่อมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมตรงนี้ในส่วนนี้ไม่มีเนาะไม่มีครับ